สปอยยาวมังงะวันพีซในตอนที่1040บทสรุปผลแพ้ชนะภาพสุดท้ายที่เราได้เห็นบิ๊กมัมอย่างเลือนลางสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับการ์ตูนเรื่องวันพีซทั้งหลายเลยสำหรับวันนี้นะครับจะเป็นสปอยยาวของมังงะวันพีซในตอนที่1040นะครับในตอนนี้แน่นอนหากใครที่ดูสปอยด่วนก่อนหน้านี้นะครับจะทราบว่าตอนนี้ค่อนข้างพีคเลยซึ่งแน่นอนนะครับเพื่อไม่เสียเวลานะครับรบกวนกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่เพื่อที่คุณนั้นจะได้ไม่พลาดคลิปด่วนๆคลิปมันๆแบบนี้นะครับเกี่ยวกับวันพีซหากกดแล้วก็ไปรับชมความสนุกความมันของคลิปนี้กันต่อเลยด้วยปกตอนแน่นอนในตอนนี้นะครับกำลังเล่นเกี่ยวกับเนื้อเรื่องนะครับของเจอร์มาเดอร์เพิร์ลซิกอยู่นะครับซึ่งอยู่ในตอนที่4แล้วซึ่งเขาจะมีการเฉลยแล้วครับว่านิจิกับยงจิทั้ง2คนนี้นะครับพ่ายแพ้ต่อบิ๊กมัมได้ยังไงเหตุการณ์นะครับเข้าสู่เนื้อเรื่องหลักของมังงะวันพีซกันต่อเลยดีกว่านะครับแน่นอนจากตอนที่แล้วบิ๊กมัมค่อนข้างย่ำแย่เลยนะครับกับการปะทะกับคิดแล้วก็รอด้วยบิ๊กมัมหลังที่ถูกคิดนั้นนะครับใช้ปืนใหญ่โจมตีเข้าอย่างรุนแรงเลยนะครับแต่ว่าบิ๊กมัมนั้นร่างกายก็ถึกอึดทนซะเหลือเกินนะครับสามารถทนการเจ็บปวดจากการโจมตีของคิดได้หลังจากนั้นสถานการณ์ก็ดูจะย่ำแย่ลงไปเรื่อยๆนะครับบิ๊กมัมนั้นนะครับเธอจึงยิ้มออกมาและเธอนั้นนะครับก็พูดคำว่า Life or Slave หรือว่าชีวิตหรือจะเป็นทาสซึ่งแน่นอนนะครับเป็นพลังผลปีศาจของบิ๊กมัมอีกแล้วนะครับโดยเธอนั้นนะครับใช้อันนี้เนี่ยเพื่อดึงพลังงานชีวิตนะครับของคนที่อยู่รอบตัวเธอในตอนนี้ซึ่งแน่นอนนะครับผลกระทบจากคนที่ถูกดึงพลังชีวิตตรงนี้ไปนะครับจะต้องถูกบิ๊กมัมนั้นยืดอายุขัยไปนะครับ50ปีด้วยกันและสิ่งที่มันซ้ำร้ายยิ่งกว่านะครับจะต้องตกเป็นทาสของบิ๊กมัมด้วยหลังจากการกระทำของบิ๊กมัมนั้นนะครับบิ๊กมัมสามารถนะครับดึงพลังชีวิตนะครับของลูกเรือบางคนนะครับของกลุ่มโจรสลัดคิดกับกลุ่มโจรสลัดฮาร์ดของรอไปได้นะครับแต่รอนั้นนะครับพยายามยับยั้งเอาไว้โดยทำการปิดกั้นนะครับไม่ให้บิ๊กมัมนั้นสามารถดึงพลังชีวิตของลูกเรือของตนเองไปได้โดยในระหว่างนั้นเองคิดกับรอนะครับทั้ง2คนรีบเข้ามาขวางบิ๊กมัมเอาไว้นะครับเพื่อไม่บิ๊กมัมนั้นดึงพลังชีวิตของลูกเรือของตนเองบิ๊กมัมเห็นแบบนั้นจึงพยายามดึงพลังชีวิตนะครับหรือว่าอายุขัยนะครับของรอกับคิดไปด้วยแต่ปรากฏว่าไม่สามารถทำได้สำเร็จคิดนะครับที่อยู่เบื้องหน้าบิ๊กมัมนะครับก็เลยพูดแหละครับว่าคนอย่างฉันเนี่ยไม่กลัวแกหรอกเพราะว่าแกนั้นเนี่ยเป็นเพียงแค่ยายแก่ที่กำลังใกล้จะตายเท่านั้นขออธิบายนิดนึงแล้วกันนะครับการดึงพลังชีวิตของบิ๊กมัมนั้นเนี่ยจะดึงได้เฉพาะคนที่หวาดกลัวนะครับในตัวของบิ๊กมัมเท่านั้นนะครับก็คือรอกับคิดในตอนนี้ไม่ได้หวาดกลัวบิ๊กมัมเลยนะครับบิ๊กมัมจึงไม่สามารถนะครับที่จะดึงพลังชีวิตของคิดแล้วก็รอไปได้รอเห็นแบบนั้นจึงใช้ท่าใหม่ของตนเองนะครับอย่างท่าอารูมไซเลนต์นะครับซึ่งแน่นอนนะครับท่านี้เนี่ยจะมีต้นแบบนะครับมาจากท่าของคุณโคลาซอนนะครับอย่างผลนากินะครับที่สามารถปิดกั้นเสียงได้นะครับโดยรอนั้นเขาสร้างทรงกลมวงรีมานะครับล้อมรอบตัวบิ๊กมัมเอาไว้เพื่อกั้นเสียงของบิ๊กมัมนะครับมันสามารถป้องกันไม่เสียงของบิ๊กมัมนั้นหลุดรอดออกมาได้จึงทำให้บิ๊กมัมนั้นไม่สามารถจะดึงอายุไขนะครับของคนที่อยู่รอบข้างได้อีกต่อไปแล้วนะครับด้วยเสียงที่รอนั้นทำการกั้นเอาไว้โดยรอก็เลยพูดใส่บิ๊กมัมในทันทีนี่ยายแกท่านี้แหละจะลบเสียงทุกสิ่งทุกอย่างที่แกนั้นสร้างขึ้นมาคิดเห็นแบบนั้นนะครับจึงใช้โอกาสนี้ใช้ท่าแดมพังของตนเองนะครับโจมตีเข้าใส่บิ๊กมัมไปนะครับแบบรัวๆจนทำให้พื้นบริเวณที่บิ๊กมัมกำลังยืนอยู่นะครับก็ถล่มลงไปเลยบิ๊กมัมนะครับจึงค่อยๆร่วงหล่นลงไปจึงทำให้โฮมมี่ตัวใหม่ของบิ๊กมัมนะครับอย่างมิสเซอรี่นะครับพยายามนะครับจะช่วยบิ๊กมัมนะครับไม่หล่นลงไปแต่รอนั้นนะครับใช้อาวุธของเขาฟันไปที่ตัวเธอนะครับแล้วก็มีกำกับด้วยนะครับว่าเมื่อได้ใช้พลังผลโอเปด้วยนะในการโจมตีหลังจากนั้นบิ๊กมัมก็เลยร่วงหล่นลงไปนะครับก็คือตอนเนี้ยทะลุลงไปข้างล่างนะครับจนถึงคลังอาวุธใต้ดินซึ่งดูเหมือนว่าระเบิดที่ยามาโตะนั้นทำการเยือกแข็งเอาไว้นะครับแล้วก็คาเซนโบนะครับก็ร่วงไปพร้อมกับบิ๊กมัมด้วยและด้วยความที่ว่าบิ๊กมัมนั้นนะครับตกใจนะครับและพยายามจะยึดเหนี่ยวนะครับหรือจับบางสิ่งบางอย่างให้ตนเองนั้นไม่ร่วงหล่นลงไปปรากฏว่าคนมันจะซวยมันดันซวยนะครับดันไปต่อยโดนระเบิดเข้าจึงทำให้ระเบิดอันนึงนะครับระเบิดนะครับอย่างรุนแรงเลยจึงทำให้นะครับแรงระเบิดนี้นะครับสร้างเป็นรูโว่เลยนะครับตรงเกาะโอนิงาชิมะบิ๊กมัมก็เลยหล่นจากเกาะโอนิงาชิมะกำลังร่วงหล่นลงไปข้างล่างบิ๊กมัมนะครับที่กำลังร่วงหล่นลงไปเธอพยายามเรียกนะครับให้โฮมมี่ของเธอนั้นนะครับพยายามจะมาช่วยเหลือเธอให้ได้แต่ดูเหมือนว่านะครับด้วยผลความสามารถของรอนะครับที่ทำการลบเสียงนะครับของบิ๊กมัมจึงทำให้นะครับโฮมมี่ของเธอนั้นนะครับไม่ได้ยินเสียงเธอเลยจึงไม่สามารถช่วยเหลือเธอได้ในระหว่างที่บิ๊กมัมนั้นกำลังร่วงหล่นลงไปนะครับภาพนึงเธอนึกถึงนะครับโกดีโรเจอร์ชายผู้เป็นราชาโจรสลัดและเธอนั้นนะครับก็บ่นพึมพำเจ้าโรเจอร์เอ้ยทำไมแก
แกเนี่ยถึงไปประกาศอะไรแบบนั้นก่อนที่ตัวแกนั้นจะตายลงไปตอนนี้ฉันต้องทนอยู่กับไอ้ยุคสมัยบ้าๆไอ้พวกนี้ไอ้พวกโจรสลัดพวกนี้มาเพื่อล่าฆ่าหัวของฉันทำไมแกไม่พูดก่อนตายล่ะว่าวันพีชคืออะไรกันมันอยู่ที่ไหนกันและมันอยู่ในประเทศนี้เหมือนกันหรือเปล่าซึ่งในระหว่างที่เกิดแรงระเบิดนะครับก็มีการตัดหน้าไปนะครับหลายๆคนให้พวกเราได้เห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับเราจะเห็นนะครับว่าโซโลนั้นก็ร่วงหล่นลงมานะแต่คงไม่ได้หล่นจากกอหรอกซึ่งเราก็จะไม่ได้เห็นภาพโซโลนะครับที่อยู่เบื้องหน้ายมทูตด้วยนะครับหรือแม้กระทั่งโอโรจินั้นนะครับก็งงเลยครับว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ในตอนนี้และดูเหมือนว่านะครับจะมีผลแพ้ชนะแล้วนะครับสำหรับคู่ของ2นินจานะครับเพราะดูเหมือนว่าฟุกุโรคุจูนั้นนะครับนอนลงไปที่พื้นนะครับส่วนไรโซนั้นยังสามารถยืนหยัดอยู่ได้นะครับซึ่งก็น่าจะหมายความว่าไรโซนั้นเป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะตัดไปที่บิ๊กมัมในตอนนี้ร่างกายของเธอนั้นนะครับค่อยๆร่วงหล่นลงไปนะครับบริเวณหลุมที่รอนั้นนะครับทำการสร้างไว้ก่อนหน้านี้หากใครจำได้ที่รอนั้นนะครับแทงดาบทะลุเกาะอุนิงาชิมะไปยันวาโนะแล้วก็ระเบิดใช่ไหมนั่นแหละครับเป็นรูนั้นเลยนะครับซึ่งดูเหมือนว่าร่างกายของบิ๊กมัมนั้นจะหล่นไปรูนั้นพร้อมกับระเบิดนะครับและคำพูดสุดท้ายนะครับก่อนที่บิ๊กมัมนั้นจะระเบิดไปพร้อมกับระเบิดนะครับไอ้พวกเด็กบ้าเอ้ยไอ้เจ้าคิดกับรออย่ามาคิดนะว่าคนอย่างฉันเนี่สุดท้ายนะครับบิ๊กมัมโดนระเบิดมหึมาเลยนะครับในหลุมแล้วก็จะเป็นควันพวยพุ่งนะครับและเราจะเห็นว่าบิ๊กมัมนั้นนะครับค่อยๆหายไปเลยนะครับซึ่งขนาดระเบิดนั้นนะครับใหญ่ยิ่งกว่านครหลวงบุกผาเสียอีกนะครับแต่ด้วยความสามารถของรอนะครับก็เลยสามารถนะครับทำให้เสียงระเบิดที่มันรุนแรงนั้นนะครับไม่สามารถนะครับจะดังไปทั่วเกาะได้และก็เป็นการสรุปนะครับผลแพ้ชนะกันนะครับโดยมีการยืนยันแหละครับว่ารอกับคิดนั้นเป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะกับการต่อสู้ครั้งนี้และเราจะเห็นนะครับเป็นเบื้องหลังนะครับเรือของน้องสองคนต่างดีใจกันหมดเลยนะครับที่ได้เห็นการตั้งของตัวเองนั้นเป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะเหตุการณ์ถูกตัดไปนะครับที่ยามาโตะแล้วก็โมโนสุเกะนะครับโดยตอนนี้โมโนสุเกะบอกยามาโตะแหละครับว่ายามาโตะข้าน้อยน่ะมีอะไรจะบอกท่านตอนนี้ช้างสุนิชากำลังมาที่เกาะนี้แล้วยามาโตะเมื่อได้ยินแบบนั้นก็ตกใจอะไรนะเจ้าว่าอะไรนะช้างที่ปรากฏในบันทึกการเดินทางของโอเด้งเหรอใช่แล้วล่ะเขาคือพวกพ้องของจอยบอยที่เคยก่ออาชญากรรมเมื่อ800ปีที่แล้วนั่นเองแล้วก็เป็นการจบไปนะครับสำหรับมังงะวันพีซในตอนที่1040เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้เด็ดสมการรอคอยหรือเปล่านะครับอันนี้เนี่ยจะเรียกว่าสปอยทั้งหมดเลยก็ยังไม่ใช่นะครับความจริงเป็นสปอยที่ยังมาไม่หมดเลยนะก็คือต้นฉบับเขาบอกว่าพอดีเขาไม่ว่างนะครับเขาเลยบอกว่าอันนี้มาสรุปให้ก่อนนะครับซึ่งเดี๋ยวแน่นอนตัวเต็มจะมานะครับเดี๋ยวเรามาอธิบายต่อแน่นอนนะครับแต่ตัวเต็มน่าจะมาไม่เสาร์หรือก็ศุกร์นี้เลยก็รอในการรับชมนะครับถ้าอยากจะพลาดความสนุกความมันเหล่านี้เพียงแค่คุณกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทางหรือใน Facebook Fanpage นะครับสะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ